สวัสดีทุกคนที่ชอบงานอิเล็กทรอนิกส์ DIY นะครับวันนี้มาเจอช่องแจ๋วกับจ่อยจะพาทุกคนมาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นในการใช้งานกับระบบเครื่องเสียงที่เป็นอนาล็อกนะครับสำหรับช่างหรือว่าเพื่อนช่างคนไหนที่ทำอยู่แล้วก็คงเป็นข้อมูลที่แบบเรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่กำลังเรียนรู้เรื่องเครื่องเสียงหรือว่าลองประกอบพวกงานอิเล็กทรอนิกส์นะก็มาดูกันนะครับว่าข้างในของไอ้เจ้าตัววอลลุ่มเนี่ยนะครับหรือว่า VR หรือว่าตัว Variable Resistor นะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้มาดูกันว่าข้างในมันเป็นมีโครงสร้างยังไงแล้วก็มันทำงานยังไงรวมทั้งในวงจรมันต่อยังไงนะครับการตรวจเช็คตรวจสอบรวมทั้งการแกะดูข้างในมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวความต้านทานปรับค่าได้หรือว่า VR เนี่ยเนาะมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ที่เอามาทำเป็นวอลลุ่มก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อาจจะมี1ชั้นมีแบบ2ชั้น6ขานะครับ1ชั้นก็จะมี3ขามี6ขาหรือว่ามีขากลางด้วยก็จะเป็น8ขาอะไรเนี่ยตัวนี้มีขากลางนะแต่ผมหักออกไปเฉยแล้วก็ขนาดก็จะมีต่างกันนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น6ขาเนาะเป็น VR 6ขาเหมือนกันของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นมีสองขาที่เป็นจุดอยู่นิ่งแล้วก็มีขากลางที่เป็นจุดหมุนนะครับเพื่อปรับค่าความต้านทานนะครับแล้วก็VR มันก็จะมีนอกจากขนาดแล้วก็มันก็จะมีค่าความต้านทานนะครับที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเอ้ยที่ตัวถังของมันครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นชนิด B50K นะครับตัวนี้เป็นชนิด 100K วอลลุ่มชนิด B ขนาด 10K นะครับเป็น VR 10K นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูข้างในว่ามันมีอะไรนะก็จะเป็นตัวถังเหล็กนะแบบนี้นะครับโอเคใช้ครีมงัดเดือยนะครับมาดูโครงสร้างข้างในนะครับแล้วก็ลองใช้มิเตอร์วัดดูว่ามันทำงานยังไงนะครับมาแกะกันดูดีกว่านะครับข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะมีขากลางที่แบบหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นขากลางตัวนี้เวลาหมุนมันก็จะเปลี่ยนความต้านทานไปเรื่อยๆนะครับระหว่างขา1กับขา3นะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นความต้านทานนะที่อยู่ตรงนี้หมุนเลือกความต้านทานมาเรื่อยๆจนถึงปลายประมาณนี้ปัญหาที่มันเสียก็คือพอเราใช้ไปนานฝุ่นมันจะเกาะนะครับฝุ่นมันจะเกาะตรงหน้าสัมผัสพวกนี้แล้วมันก็จะเสียนะครับเดี๋ยวเราเอามิเตอร์วัดดูนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่วัดความต้านทานนะผมตั้งไปที่คูณ10ลองวัดดูนะเข็มขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยเนี่ยครับอาการที่เราเจอก็จะเป็นประมาณแบบติดดับๆนี่แหละลองตัวที่มันดีหน่อยดิ
ตัวนี้ 100K นะครับตัวนี้ยังดีของใหม่นะครับกี่ 10K ตั้งไปที่คูณ1เข็มมิเตอร์มันก็จะสวิงตามประมาณนี้ประมาณ 100K นะครับเข็มพอเราหมุนกลับประมาณนี้ครับวัดด้วยมิเตอร์เข็มนะครับเราวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลก็ตั้งเหมือนกันนะครับตั้งไปที่ย่านวัดความต้านทานนะครับมาลองดูนะปรับมิเตอร์มาที่ย่านวัดค่าความต้านทานนะครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณ90กว่าตอนนี้ค่า 100K นะแต่ในความเป็นจริงก็จะประมาณนี้แหละมันไม่ได้ 100K เป๊ะๆ92ส่วนใหญ่เราจะเห็นชนิด B นะชนิด B มันจะเป็นค่าที่เป็นค่าลิเนียก็คือเป็นค่าที่แบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงนะครับถ้ากราฟมันก็จะชันขึ้นไปเป็นเส้นปกติถ้าเป็นชนิด A มันจะเป็นล็อกนะครับอาจจะ1 2 4 8อะไรประมาณนี้ที่พบเห็นทั่วไปก็จะเป็นชนิด B นะครับที่ใช้กับวงจรเครื่องเสียงนะครับโอเคประมาณนี้ครับการวัดว่าเสียไม่เสียเราก็จะมาวัดประมาณนี้แหละวัดแล้วก็ลองหมุนดูว่ามันใช้งานได้ไหมมีหลุดบางตำแหน่งหรือเปล่าถ้ามันหลุดเวลาเราไปใช้กับเครื่องเสียงมันจะโครกคากนะครับตัวนี้มันขาดแล้วเนี่ยพาขึ้นไปตั้ง300กว่าเคนะครับไม่น่าจะใช้ได้วัดขากลางกับขากลางเทียบกับสองข้างนะเวลาวัดนะครับประมาณนี้น่าจะเสียแล้วตัวนี้เอาไปใช้ในวงจรมันก็เสียงโคกคากหรือว่าใช้งานไม่ได้เลยนะวิธีแก้ไขก็อาจจะต้องใช้พวกน้ำยาล้างคอนแทคเนาะจะเปิดแบบนี้แล้วก็ฉีดก็ได้หรือว่าไม่เปิดแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยก็ได้นะตามช่องแบบนี้เนี่ยฉีดเข้าตรงช่องนี้ถ้ามันจะใช้ได้มันก็กลับมาใช้งานได้แหละลองวัดตัวนี้ดิใช้ได้ไหมตัวนี้ก็เหมือนจะเสียนะครับเดี๋ยวจะลองวัดตัวที่มันดีดูครับวัดขา1กับขา2พอหมุนกลับมาซ้ายสุดมันจะต้องได้ประมาณ0โอห์มนะพอเราหมุนขึ้นเรื่อยๆความต้านทานมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอเราหมุน
92ครับพอเรามาวัดขา2กับขา3มันก็จะเข้าใกล้ค่า0นะครับประมาณนี้พอเราหมุนกลับนะครับขา1กับขา3มันน่าจะได้ประมาณ90นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเสียงลักในวงจรจะประมาณนี้นะเนี่ยขา1ส่วนใหญ่เขาจะใช้ต่อกราวตรงนี้ขา2นี้เป็นเอาท์พุตไปเข้าชุดขยายนะครับขา3เป็นขาอินพุตมาจากพวกสัญญาณพวกโทรศัพท์เครื่องเล่นอะไรต่างๆมาเข้าขานี้นะครับเวลาเลือกความแรงของสัญญาณของกระแสอินพุตก็จะหมุนเข็มตัวนี้เพื่อมาฝั่งขา3นะครับเพื่อให้ความแรงดังที่สุดอยู่ฝั่งนี้อะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอินพุตเทียบกับกราวนะครับแกะดูแบบ2ชั้นดีกว่าว่ามันทำงานยังไงนะตอนนี้พังน่าจะพังแล้วล่ะเพราะผมทุบขากลางมันออกวิธีง่ายก็ง่ายแบบนี้นะมันจะมีเหล็กล็อกอยู่ในเครื่องเสียงเก่าๆตัวนี้ชอบพังนะครับใครที่ซ่อมเครื่องเสียงไงต้องเช็คตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่จะดีกว่าไม่งั้นเวลาเราหมุนวอลลุ่มมันจะโค้งๆโค้งๆนะครับเนี่ยคือตัวที่มันเสียบ่อยนั่นแหละในวงจรเพราะฝุ่นมันชอบเข้านะครับดูตัวนี้ก็เสียแล้วเนี่ยฝุ่นมันเข้าเต็มแบบเนี้ยราคาไม่แพงครับตัว20บาทก็ซื้อมาเปลี่ยนจะดีกว่าเนี่ยฝุ่นมันเข้าเต็มแบบเนี้ยฝุ่นมันเยอะมันก็จะแบบสัญญาณมันจะผ่านไม่ได้นะครับถ้าส่องดูข้างในจริงฝุ่นจะเยอะมากจุดหน้าคอนแทคมันฝุ่นมันเยอะมันก็จะเสียนะก็ประมาณนี้ครับเป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่เวลาเราซ่อมเครื่องเสียงเราต้องดูต้องเช็คนะครับนอกจากวงจรพวกจ่ายไฟแล้วตัวนี้ก็ต้องเช็คถ้าสมมุติมันสัญญาณมันมาที่ขากลางแล้วไม่ออกมาขาอินพุตที่ขา3นะครับก็เอามือมาแตะๆดูถ้ามีเสียงตื๊ดก็แสดงว่าวงจรเครื่องเสียงเรายังใช้ได้อยู่แต่ไอ้ตัวนี้มันพังก็จะจบงานได้เร็วนะครับบางทีเราสามารถซ่อมเครื่องเสียงของเราได้เองนะครับเนี่ยตัวนี้เสียบ่อยซื้อมาใน Shopee ตัวละ 25-30 บาทมาเปลี่ยนนะปัดกีเข้าตามขาเดิมมันส่วนใหญ่ฝั่งขา1ขาที่อยู่ซ้ายมือจะเป็นเวลาเราดูเราจะดูแบบนี้นะวางแบบนี้ขา1อยู่ซ้ายมือเป็นกราวขากลางเป็นอินพุตขา3ไอ้ขากลางเป็นเอาท์พุตขา3นี่เป็นอินพุตประมาณนี้เวลาดูให้ดูแกนเอาหันแกนเอาหาตัวแล้วก็มองขา1 2 3ครับประมาณนี้ลองหมุนดูก็ได้ถ้าหมุนกลับมาซ้ายก็คือลงกราวนะครับขากลางคือขาเอาพุทไปยังภาคขยายนะครับโอเควันนี้ก็มาแกะให้ดูนะครับไอตัว2ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะผมซื้อมามันมีขนาดใหญ่ดีแล้วก็มันหมุนแล้วนุ่มดีว่าจะมาเปลี่ยนใส่เครื่องเสียงนะครับนี่ตัวนี้ซื้อมาตัวละ50บาทนุ่มดีครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเข้าตัว Power Amp มันจะน่าจะทนกระแสได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เวลาหมุนมันนุ่มดีของ Noble โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด
กระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ